ในช่วงของน้องสาวหนุ่ยนะครับจะพาไปแล่ในเรื่องของท่อและกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยครบ10ล้านคนนะครับและได้เป็นผู้ติดตามในช่วงของแรงสกิดเศรษฐกิจขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาว Amazing Thailand 10 Million Celebration ตามเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติครบ10ล้านคนจ้าว้าวๆๆๆว้าวว้าวนางสาวหน่อยต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าวันเทศิบเทพานมาแน่นานักท่องเที่ยวต่างชาติครบ10ล้านคนตามเป้าหมาย Amazing Thailand 10 Million Celebration แล้วจ้าซึ่งททนี่นะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยครบ10ล้านคนจ้าต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยก็ทะลุ10ล้านคนวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็เลยสั่งกระทรวงคมนาคมให้เจรจากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มเที่ยวบินข้าวไทยแล้วก็จะตกย่ำพักหลับของประเทศไทยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจ้าเห็นแล้วไหมว่าบ้านเราก็ไม่แพ้เทไหนในโลกเลยนะจ๊ะเพราะว่าเที่ยวมันสวยจริงๆเลยต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2565เนี่ยนะประเทศไทยก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วจำนวน 9.78 ล้านคนอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและวันที่5ธันวาคมนะจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่10ที่ผ่านมาก็ตามเป้าจริงๆเลยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สะสมถึง10ล้านคนก็ครอบตามเททททเนี่ยเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็สอดรับกับปีท่องเที่ยวไทยปี2565ถึง2566 Visit Thailand Year 2022-2023 Amazing New Chapter สะท้อนความสำเร็จในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวปี2565และการตอกย้ำพักหลักประเทศไทยเนี่ยนะถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในตลาดระยะไกลและก็ระยะไกลด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นบรรยากาศว่ามีนักท่องเที่ยวในจำนวนมากที่ต้องการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยแต่ว่าไม่สามารถหาซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าไทยได้นายกเขาก็ไม่รีรอไม่รอช้าจ้าก็สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มจำนวนเที่ยวบินรั่วไฟบินนี่แหละให้มากขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเขาหาทางเจรจาตรงกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มจำนวนสายการบินเข้ามาในไทยให้มากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนพนักงานภาคพื้นดินที่จะให้บริการสัมภาระการเดินทางแล้วก็การขนส่งของนักท่องเที่ยวให้ได้มากเทสุดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มากเทสุดนั่นแหละจ้าเพราะฉะนั้นน้องสาวหนุ่ยต้องปรับมือดังๆเลยนะจ๊ะให้กับประเทศไทยเราที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาครบ10ล้านคนแล้วแล้วก็เขาจะนำแมตช์เงินเนี่ยนะเข้ามาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าห้าเปรแพงร้อยหรือว่าร้านค้าร้านอาหารรวมถึงโรงแรมแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยจ้าเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราอย่าลืมนะจ๊ะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจ้าบ๊ายบาย